ดารานี่ครับอายุวันดีท่านผู้ชมแล้วลำสวยๆนิดหน่อยไม่ต้องพูดต้องร้องออกไปถึงก็นอนเลยเราเวลาพักผ่อนมันน้อยนี่ครับหายากครับลิเกออกมานอนเลยนะครับรับบทเป็นคุณพี่ชัยเขาจะรู้หรือไม่ว่าบัดนี้เมียของเขาซึ่งตั้งท้องนาพระเพื่อนปามุ่งหน้ามาแล้วครับในมือมีอาวุธมาด้วยจะทำได้หรือไม่ติดตามรับชมบทบาทของน้องฝ้ายกันต่อก่อนที่จะกลับไปดื่มยาพิษฆ่าตัวเองพร้อมด้วยลูกในท้องส่วนฝ่ายชายก็รู้มาตลอดรู้แม้แต่กระทั่งว่าเมียจะมาเอาชีวิตเขาจะคิดอย่างไรชมบทบาทจากพระเอกตกเป็นข่าวกันต่อครับพี่น้องคำไม่รุ่ง
เห็นเมียไม่ชั่วจะฆ่าพี่ได้หรือไฟดุสดีทำไมทำแบบนี้เล่าน้องก่อนเคยเป็นคู่เคยอยู่ประคองเคยได้รวมพงทุ่ยหัวแต่วันนี้เธอไม่ค่าต้องมีวันหน้าสักวันถ้าหากผมรู้ไม่ทันต้องมีสักวันข้าผัวเรื่องเอาชีวิตน้องคงไม่เว้นเพราะเห็นพี่เป็นศัตรูเอ๊ะอยากจะถามคนดูที่มานั่งกันอยู่ทั่วอย่าให้รักเป็นเมียหรือเชียร์ให้ทิ้งสำหรับผู้หญิงน่ากลัวตอนจะได้เขาไปปรึกษากันเลยครับผมมีปัญหาถามคุณรู้ตรงนี้มันตั้งอยู่ที่ตัวเราเองครับตอนนี้ให้หนูรับรางวัลกันนะผมมองหน้าเฟื่องฟ้าน้องเธอตั้งท้องเจ็ดเดือนเมื่อคืนวานจึงปวดเตือนถามก็ดิเมื่อแสงเดือนสลัวปรึกษาเขาได้ไหมปรึกษายังไงเมียเรามันมีตัวเลือกเยอะไม่มีรักเดียวใจเดียวแล้วจะฆ่าซะแล้วทำไงเนี่ยขอบคุณครับสำหรับเจ้าของรางวัลเสียดายนะโอ้รักเอ่ยถ้าอยู่ด้วยเลยพี่คงไม่รอดเสียดายไม่มียังเคยกอดต้องมาเป็นยอดเมียชั่วเสียดายไม่มียังของไอ้คุณใครที่จำต้องพลากจากไกลพอลิ้นหัวใจเธอรู้ว่าจะขาดของเอาเลือดในอกเป็นมอระดกส่วนตัวส่วนฟ้าที่จำเป็นหาทางออกไม่ได้ครับขอเอาลูกในท้องเพื่อความหาแล้วครับหาความไม่ชัดใจน้องซะแล้วครับไอ้คุณพี่ชัยไอ้บัตรบุกทำได้ยังไงวะนี่ที่เมียมึงเนี่ยยังไงท่านรู้อยู่แก่ใจท่านเป็นคนใช้น้องท่านมาตัดหัวเราเราจำเป็นนะไปแล้วกับพันธุ์ลานาไทยซะไปมึงไปเหรอมึงฝันอยู่หรือเปล่าหาเดี๋ยวนี้มึงจะกลับไปได้มึงนอนในโรงฆ่ามันหายีหน้าไหนจับตัวหาต้องมาฟังให้นานจับตัวคุณวิชัยจับเป็นไม่ได้ทำตายครับพยายามตีความองค์ร้องนำรูปทั้งสองไปครับตูนของที่ร้อง